่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติพระยาเดชานุชิตหรือหนาบุญนาคจากภาพพระยาเดชานุชิตเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2408เป็นบุตรของพระยาอัครราชนาถภักดีหรือหวาดบุญนาคกับคุณหญิงบัวมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันได้แก่พระยาวิชยาธิบดีหรือแบนพระยาศรีธรรมศักราชหรือปิ๋วและพระยาวิสุทธิราชรังสรรค์หรือใหญ่จนเมื่อปีพุทธศักราช2419พระยาเดชานุชิตได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาการทำเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์จากวิทยาลัยเมืองชาร์ลอตเทนเบิร์กกลับเข้ามารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งเคาน์ซิลเลอร์มีหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและเป็นล่ามโดยทั่วไปจนเมื่อปีพุทธศักราช2434ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงอุดมสมบัติต่อมาเมื่อกองทหารฝรั่งเศสมาตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงอุดมสมบัติทำหน้าที่เป็นข้าหลวงฝ่ายไทยกำกับกองทัพฝรั่งเศสณจันทบุรีช่วยงานบิดาของท่านซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้นคือพระยาอัครราชนาถภักดีหรือหวาดบุญนาคซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาวิชยาธิบดีจนในเวลาต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2439หลวงอุดมสมบัติซึ่งต่อมาคือพระยาเดชานุชิตได้กลับเข้ามาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้หลวงอุดมสมบัติขึ้นเป็นพระมนตรีพจนกิจไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระยาทรงสุรเดชในการวางระเบียบราชการบริหารมณฑลพยัพให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจนในปีพุทธศักราช2442จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศักดิ์เสนีแล้วรับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยงานเจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมที่เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชปราบปรามเจ็ดหัวเมืองที่ก่อการร้ายอยู่เนืองๆให้สงบราบคาบลงหัวเมืองแขกทั้งเจ็ดนี้ได้แก่ยะริงยะลาตานีรามันระแงะหนองจิกและสายบุรีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2449พระยาศักดิ์เสนีจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ปีเศษต่อมาจึงได้ขึ้นเป็นสมุหเทศาภิบาลที่มณฑลปัตตานีเป็นระยะเวลายาวนานกว่า22ปีซึ่งนี่นับว่าเป็นประวัติการที่ไม่เคยมีสมุหเทศาภิบาลคนใดสามารถครองตำแหน่งได้ยาวนานถึงเพียงนี้จนเมื่อปีพุทธศักราช2455พระยาศักดิ์เสนีจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขึ้นเป็นพระยาเดชานุชิตสยามมิตรพิริยพาหะอันเป็นตำแหน่งเก่าแก่ที่เป็นที่นับถือของหัวเมืองแขกทั้ง7ซึ่งงานสำคัญที่ท่านเคยทำที่ภาคใต้เช่นการตัดถนนหลายสายเพื่อประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและการค้าขายการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำตานีซึ่งพระยาเดชานุชิตหรือหนาบุญนาคได้เป็นแม่กองอำนวยการสร้างพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงคมนาคมในเวลานั้นจึงได้ประทานนามให้แก่สะพานนั้นว่าสะพานเดชานุชิตเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้อำนวยการสร้างนั่นก็คือพระยาเดชานุชิตหรือหนาบุญนาคและที่มณฑลปัตตานีพระยาเดชานุชิตได้เป็นผู้นำในการบูรณะต่อเติมอาคารเรียนพัฒนาโรงเรียนประจำมณฑลปัตตานีเดิมนั้นให้พร้อมในทุกๆด้านโดยที่พระยาเดชานุชิตได้จูงใจว่าเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทุกอย่างจึงได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2457โดยมีนายโต๊ะเป็นครูใหญ่คนแรกซึ่งในเวลาต่อมาพระยาเดชานุชิตได้มีหนังสือขอพระราชทานนามโรงเรียนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่าเบญจมราชูทิศและได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2457และในเวลาเดียวกันนั้นภรรยาของพระยาเดชานุชิตหรือหนาบุญนาคซึ่งคนโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่าคุณหญิงแหม่มหรือคุณหญิงเดชานุชิต
ได้มีความเห็นว่าควรจะแยกนักเรียนหญิงออกมาเรียนต่างหากจึงได้ยกบ้านพักสำหรับข้าราชการต่างมณฑลมาพักซึ่งอยู่ใกล้ๆจวนของสมุหเทศาภิบาลมณฑลให้ใช้เป็นที่เรียนสำหรับสตรีเรียกกันว่าโรงเรียนสตรีมณฑลปัตตานีเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2456โดยคุณหญิงเดชานุชิตหรือคุณหญิงแหม่มได้ให้คุณใหญ่ซึ่งเป็นบุตรีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ที่กรุงเทพมาเป็นครูประจำอยู่ที่นี่ด้วยจนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2465โรงเรียนสตรีมณฑลปัตตานีแห่งนี้จึงมีอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมสมบูรณ์พระยาเดชานุชิตและคุณหญิงแหม่มได้ทำหนังสือขอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยตั้งชื่อโรงเรียนสตรีมณฑลปัตตานีแห่งนี้ให้โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนสตรีปัตตานีเดชาปัตตนยานุกูลซึ่งต่อมาในปัจจุบันคือโรงเรียนเดชาปัตตนยานุกูลเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่พระยาเดชานุชิตหรือหนาบุญนาคและคุณหญิงแหม่มผู้เป็นภรรยาผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนและเป็นผู้อุปการะโรงเรียนโดยดีเสมอมาและสุดท้ายนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระยาเดชานุชิตได้กราบถวายบังคมลาออกจากราชการรับพระราชทานบำนาญเมื่อปีพุทธศักราช2468พระยาเดชานุชิตหรือหนาบุญนาคมีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น15คนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2489รวมอายุได้81ปีถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ